ทำไมถึงใช้แหม่มโพดำมาเป็นเพจอวตารช่องแหม่มโพดำที่มีอยู่แล้วอะค่ะต้องไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเนาะก็มาต่อว่ามาคัดค้านอะเพราะฉะนั้นในเมื่ออวตารมาก็อวตารกลับเขาชอบบอกว่าเป็นแผนจากเบื้องบนเบื้องบนสั่งให้ทำเร็วๆแบบนี้เขาบอกว่าองค์เพชรอะชอบประชุมกับเทวดาเบสเซ็ตครั้งนั้นก็จะประมาณเกือบ10กว่าช่องนะคะแต่มันก็มีเรื่องน่าขำนะคะไปเอาช่องแหม่มที่ตัวเองปลอมเนี่ยเอาไปต่อว่าคนที่เห็นต่างหรือว่ามาอวยกันบ้างอะไรเงี้ยสลับสับสนไปกันหมดซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแออยู่แล้วค่ะระหว่างที่ตัวเองกำลังแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจพอมาอยู่จุดนี้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไงมาอยู่แล้วปุ๊บทำอะไรที่มันดูพิเศษกว่าคนอื่นก็จะเป็นจุดเด่นก็จะได้รับการชื่นชมสังคมแบบเนี้ยสังคมแคบๆนะไม่ได้กว้างคุณได้รับการชื่นชมคุณก็คิดว่าเอ้ยรู้สึกมีคุณค่าค่ะเราไม่ใช้ปัญญาเราเลยอะตอนนั้นเราใช้แต่ความรู้สึกว่ามันใช่คนก็รู้สึกดีนะที่ว่าเราทำอะไรไปแล้วมันเป็นที่แบบชื่นชอบชื่นชมเราก็รู้สึกหัวใจพองโตเราก็อยากจะทำไปเรื่อยเรื่อยมีประเด็นร้อนให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวมหากาพย์ของลัทธิเชื่อมจิตนะคะล่าสุดเป็นเรื่องราวของแอดมินเชื่อมจิตค่ะที่ถูกแชร์วีรกรรมสุดช็อกจากแอดมินรายหนึ่งค่ะที่เตรียมจะลาออกนะคะส่งข้อมูลลับไปให้กับทางเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าว3ค่ะซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วนะคะอีซอก็ไม่รอช้าเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าวทันทีค่ะโดยได้โพสต์ภาพของโปรไฟล์เพจแหม่มโพดำค่ะพร้อมกับหญิงสาวรายหนึ่งนะคะที่ไม่เปิดเผยหน้าตาชัดเจนพร้อมกับระบุข้อความแฉแหลกนะคะว่าเผยโฉมแอดมินแหม่มโพดำตอนนี้กลุ่มนิรมิตได้สร้างแหม่มโพดำอวตารขึ้นมาประมาณ10 account โดยให้แอดมินในทีมแต่ละคนที่มีความสมัครใจทำช่องและเพจแหม่มโพดำอวตารเอาไว้สู้กับเพจและคนที่มาต่อต้านเด็กและกลุ่มนิรมิตโดยมีแอดมินดูแลช่องใครช่องมันลงเรื่องจิปาถะแต่สุดท้ายก็ลงแต่คลิปเด็กจนเต็มไปหมดพร้อมกับออกไปไฟกับคนที่เห็นต่างโดยใช้ชื่อแหม่มโพดำไปจัดการซึ่งแอดมินในตอนแรกนี่คือแม่นกโดยให้เหตุผลกับทางทีมแอดมินว่าทางน้องเป็นคนสั่งแล้วก็ได้ให้ทำเพจอีซอขยี้ข่าวด้วยโดยให้คนในกลุ่มนิรมิตช่วยกันทำโดยมีคนที่ชื่อเดือนเนี่ยเป็นหัวหน้าอาสาสร้างอวตารเพจปลอมแล้วก็แม่ยังบังคับให้แอดมินทุกคนทำเฟซอวตารเพื่อเอาไว้อวยน้องแล้วก็โจมตีคนอื่นเพราะแม่มันบอกว่าต้องช่วยเหลือน้องปกป้องน้องที่เอามาบอกเพราะว่าตอนนี้กำลังจะออกจากทีมแอดมินนิรมิตแล้วค่ะแอดมินเวลานี้เหลืออยู่60กว่าคนมีอีกหลายคนที่จะออกตามมาเร็วๆนี้ที่บอกก็คือความจริงทุกประการอยากให้ไว้เป็นข้อมูลซออย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนพี่นะคะฝากรูปคนชื่อเดือนมาให้ดูคนแจ้งชื่อ2พยางจากนั้นอีซอก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะว่าอีควีนเขาปิดเพจตุยและเกิดใหม่ไปนานแล้วมึงสืบเนื่องจากเรื่องนี้เองท่านผู้ชมทางด้านคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อรายแรกที่ถูกคนที่สวมรอยเป็นแหม่มโพดำเนี่ยเล่นงานโดยใน TikTok แหม่มโพดำค่ะได้มีการโพสต์ภาพของคุณต้นอ้อขณะที่อยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะคล้ายผับหรือว่าร้านเหล้าซึ่งคุณต้นอ้อค่ะได้แคปภาพจาก TikTok ดังกล่าวนะคะแล้วนำมาโพสต์เขียนข้อความว่าคำพวกแอดมินเดือนหมดมุกเล่นกันแล้วใช่ไหมคนออกมาปกป้องศาสนาต้องนุ่งขาวห่มขาวเหรอคะแหมพวกแอดมินอย่างหล่อนเนี่ยยังแอบชอบผัวแม่พ่อขององค์เพชรได้เลยแพ้แล้วผ่านนี่หว่าต่อมาค่ะเมื่อวันที่12มิถุนายนคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะพร้อมกับแอดมินเพลินค่ะอดีตแอดมินลัทธิเชื่อมจิตนะคะที่เคยออกมาแฉวีรกรรมของแก๊งเชื่อมจิตก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปขยี้วีรกรรมล่าสุดนะคะของกลุ่มแอดมินเชื่อมจิตในรายการเคลียร์ชัดๆค่ะโดยมีคุณตั้นนรากรนะคะเป็นพิธีกรเริ่มประเด็นคุณตั้นนรากรค่ะถามถึงประเด็นที่เพจอีซอนะคะได้โพสต์กรณีมีแอดมินเชื่อมจิตคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวนะคะจะออกแล้วก็ส่งข้อมูลมานะคะขอให้คุณต้นอ้อเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคุณต้นอ้อค่ะเล่าว่ามีแอดมินข้างในนั่นแหละส่งข้อมูลมาให้เราว่าแอดมินแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วตอนนี้เป็นแม่ที่บงการเกี่ยวกับแอดมินอวตารก็คือให้แอดมินสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาโดยใช้รูปของแหม่มโพดำอ้างว่าตัวเองเป็นแหม่มโพดำซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแหม่มโพดำเขาปิดเพจไปนานแล้วแต่เขาเอาแหม่มโพดำมาทำเป็นอวตารเยอะมากๆแล้วก็แบ่งหน้าที่กันแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่คือออกไปตอบโต้คนที่เห็นต่างซึ่งเราได้ข้อมูลมาเหมือนกันแล้วอีซอเองก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้เหมือนกันตรงกันจริงไหมแอดมินเพลินพิธีกรนะคะได้ถามพร้อมกับให้ช่วยดูเอกสารค่ะหน้าที่ของแอดมินเชื่อมจิตนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่งแอดมินเพลินค่ะบอกว่าจริงนะคะตอนนี้กลุ่มแอดมินของเชื่อมจิตมีประมาณ60คนคุณต้นอ้อได้เสริมนะคะว่าคนเหล่านี้จะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแออยู่แล้วระหว่างที่ตัวเองกำลังแสวงหาอะไรสักอย่างเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจพอมาอยู่ในจุดนี้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้ทำอะไรที่มันดูพิเศษกับคนอื่นได้รับการชื่นชมในสังคมแคบๆทำให้ต้องทำตัวแข่งกันเพื่อให้ได้เป็นที่ชื่นชมของในกลุ่มเชื่อมจิตเป็นอย่างนั้นจริงหรอแอดมินเพลินเราได้ทำอะไรที่มันโดดเด่นทำให้องค์เพชรก็จะมีคนพูดแล้วก็มีคนชื่นชมเราจริงหรอพิธีกรได้ถามนะคะแอดมินเพล
ลินค่ะบอกว่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในโลกปกติเนี่ยไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้ก็จัดการเราคนโน้นก็บูลลี่เราแต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นในความคิดของเพลินนะคะรู้สึกดีนะเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมเราก็รู้สึกหัวใจพองโตแล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยๆคืออยากจะช่วยแบบหัวชนฟ้าเพราะว่าทำให้เราดูมีตัวตนเรามีแสงเหมือนมีคนเห็นคุณค่าของเราเราก็เลยทำแบบเต็มที่ถวายหัวส่วนใหญ่คนที่ไปเป็นแอดมินโปรไฟล์ดีหน้าตาดีไหมพิธีกรได้ถามนะคะคุณแอดมินเพลินค่ะได้บอกว่าเขาหน้าตาดีแต่ว่าภายในใจเนี่ยเราไม่ได้รู้ไงคะจิตใจของเขาอาจจะอ่อนแอมากๆก็ได้เหมือนมันไม่มีที่พึ่งพอคนเราเนี่ยมันเจอความทุกข์ก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมหาทางออกให้กับชีวิตพอมาเจออะไรแบบนี้มันก็ยิ่งหัวใจพองโตว่าโอ๊ยตายแล้วเราทำนิดเดียวคนชอบมากเลยคนสรรเสริญชื่นชมเราทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างแอดมินเพลินเนี่ยตอนที่อยู่ข้างในเราทำอะไรบ้างแอดมินเพลินนะคะตอบว่าถนัดทำอะไรก็ทำอันนั้นออกไปด่าคนอื่นที่เห็นต่างออกไปต่อต้านคนที่ว่าองค์เพชรยกองค์เพชรไว้ข้างบนเลยเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราห้ามแตะต้องเพราะว่าการแตะต้องเราเป็นเหมือนบริวารที่ต้องคุ้มครองออกแนวเหมือนพระราชากษัตริย์ที่ต้องมีทหารปกป้องอะไรอย่างนี้ซึ่งทางด้านของแอดมินเพลินนะคะได้แชร์ต่อว่าแล้ววันๆนึงเนี่ยเราก็จะต้องไปไล่ดูตาม TikTok หรือว่าตามเพจต่างๆถ้าเห็นอะไรเนี่ยก็แคปมาประจานอยู่ในกลุ่มของเราเองแล้วก็ส่งงานให้ช่วยไปเล่นหน่อยช่วยไปรุมหน่อยและเมื่อถูกถามว่าใครเป็นคีย์แมนสำคัญนะคะที่เป็นคนจ่ายงานหรือว่าเป็นคนสั่งการแอดมินเพลินนะคะได้เผยว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคุณแม่ค่ะกับน้องของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเป็นคนบอกว่าใครทำอะไรได้บ้างใครมีความสามารถถนัดตรงไหนก็ไปทางนั้นแต่จะไม่มีใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเรารับหน้าที่มาแล้วเราต้องทำให้สำเร็จเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเครื่องชี้วัดว่าเราเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ฝ่อหรือเปล่าเป็นคนจริงจังไหมรักองค์เพชรจริงไหมคุณต้นอ้อนนะคะได้ถามว่าแล้วคสคือใครแอดมินเพลินนะคะได้เผยว่าคนที่รับคำสั่งมาจากคุณแม่อีกทีนึงแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ไปจัดการใครค่ะแต่เขาจัดการรับหลังเปล่าอันนี้ไม่รู้คุณต้นอ้อนนะคะได้พูดเสริมว่าคสที่อ้อทราบมาเนี่ยเป็นตัวหลักของแอดมินเหมือนกันถ้าแม่ไม่มีคนนี้ก็เหมือนขาดมือขวาไปเลยด้านคุณตะนรกรนะคะบอกว่าอ๋อมันมีคนนึงเวลาไลฟ์สดเนี่ยแล้วจะเห็นแอดมินคนนึงที่ต้องอยู่ในเฟรมตลอดคนนี้หรือเปล่าชายคนที่ติดตามจะรู้เลยค่ะคุณต้นอ้อตอบนะคะแล้วก็มีผลงานเด่นอะไรคะคนนี้พิธีกรถามค่ะคุณแอดมินเพลินนะคะบอกว่าก็เขาเป็นคนสร้างเพจทุกอย่างช่องทางโซเชียลมีเดียเขาเป็นคนที่ทำแล้วก็ยิงแอดด้วยและสำหรับเรื่องเพจอวตารปลอมเป็นเพจอื่นไปด่าคนแอดมินเพลินได้ขยี้ต่อนะคะว่าตอนแรกเนี่ยแม่ก็บอกว่ามันเป็นแผนขององค์เพชรให้ไปสร้างอวตารคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่ามีใครจะทำบ้างเพราะว่าการทำอวตารเนี่ยมันต้องสมัครช่องใครช่องมันก็ให้ลงชื่อครั้งนั้นมีประมาณ10กว่าช่องแต่มันก็มีเรื่องน่าขำเพราะว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อนเรื่องอวตารโกหกมดเท็จก็มีการเผลอไปเอาช่องแหม่มโพดำที่ตัวเองปลอมนี่แหละเอาไปตอบคนที่เห็นต่างกันบ้างหรือว่ามาอวยกันบ้างสับสนกันไปหมดช่องไหนเป็นช่องไหนแล้วทำไมเขาถึงต้องทำทำไมคุณแม่ต้องสั่งให้มีเพจอวตารเยอะๆด้วยพิธีกรได้ถามค่ะแอดมินเพลินนะคะบอกว่าก็เอาไว้อวยลูกตัวเองแล้วก็จัดการคนที่เห็นต่างแล้วทำไมถึงใช้แหม่มโพดำมาเป็นเพจอวตารพิธีกรได้ขยี้นะคะแอดมินเพลินค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องแหม่มโพดำที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมมาต่อว่ามาคัดค้านกลุ่มเชื่อมจิตแต่ว่ามันฟ้องร้องไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นในเมื่ออวตารมาก็อวตารกลับแล้วก็อวตารหนักกว่าเดิมคูณ10คูณ20เท่าอะไรแบบนี้แล้วก็มีเต็มไปหมดขนาดตัวเพลินเองก็ยังงงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมมั่วไปหมดคุณตานรกรนะคะก็ถามว่าการสอนธรรมะเนี่ยมันต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆทำเรื่องการเจริญสมาธิแต่มาทำเพจอวตารแล้วก็ไปด่าคนอื่นแบบนี้เราไม่สงสัยกันเหรอว่าเขาทำอย่างนี้มันไม่น่าจะถูกต้องนะซึ่งแอดมินเพลินค่ะตอบว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราเห็นผิดเป็นถูกแล้วก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแผนเพราะว่าเขาชอบบอกว่าเป็นแผนจากเบื้องบนคุณต้นอ้อได้ถามกลับนะคะว่าเบื้องบนเนี่ยสั่งให้ทำเร็วๆแบบนี้หรอด้านพิธีกรก็ได้ขยี้ค่ะว่าเวลาสั่งให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะบอกว่าเบื้องบนสั่งอย่างนี้หรอแอดมินเพลินค่ะบอกว่าเขาบอกว่าองค์เพชรชอบประชุมกับเทวดาประมาณ 4:00 ตลอดเลยเวลามีงานมีอะไรเนี่ยก็จะมีการประชุมเทพก่อนประชุมเทพเสร็จก็จะมาประชุมกับมนุษย์มันก็เลยกลายเป็นความว้าวของพวกเราไม่เคยเจอมาก่อนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเราก็รู้สึกมีความพิเศษจากนั้นค่ะทางรายการนะคะก็ได้เปิดคลิปหนึ่งท่านผู้ชมขึ้นมานะคะโดยบอกว่าเป็นคลิปที่มีเทพมาที่บ้านของครอบครัวเชื่อมจิตค่ะซึ่งในคลิปนะคะน้องไนซ์ได้พูดว่าตอนนี้เทพอยู่ข้างหน้า25องค์รอบรั้ว15องค์แล้วก็ในบ้านอีก50องค์จากนั้นได้มีเสียงของพ่อถามว่าพูดจริงปะเนี่ยน้องก็บอกว่าจริงพ่อก็ถามอีกนะคะว่าบ้านเรานี่นะน้องก็บอกว่าใช่คุณพ่อก็ได้พูดเสริมอีกนะคะว่าโอ้โหก็เป็นร้อยสิลูกเรามีเทพเป็นร้อยเลยเหรอลูกซึ่งเสียงของน้องไนซ์ค่ะก็บอกว่ารวมทั้งหมดเป็น100พร้อมกับบอกว่าให้ยินดีต้อนรับเทพหน่อยดูคลิปจบค่ะแอดมินเพลินนะคะก็บอกว่าขอบอกก่อนเลยนะคะว่าครั้งนั้นเนี่ยที่ดูยังรู้สึกว้าวอยู่เลยแต่พอออกมาแล้วมานั่งคิดกลับกันมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาเทพไปไว้ในห้องน้ำด้วยมันไม่ใช่แล้วอ่ะเทพเขาคงไม่ไปอยู่ในที่สกปรกหรอกแสดงว่าตอนที่อุทิศตัวเป็นแอดมินให้เขาเนี่ยเ
าทำให้เราว้าวไปหมดเลยหรอพิธีกรได้ถามค่ะซึ่งทางแอดมินนะคะก็บอกว่าใช่ค่ะเขาว่าไงก็ว่าตามกันเขาบอกว่าใช่ก็ใช่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช้ปัญญาเราเลยเราใช้แต่ความรู้สึกว่ามันใช่จากนั้นในช่วงท้ายของรายการคุณต้านรากรค่ะก็ได้ถามนะคะว่าตอนนี้มีแอดมินที่ตื่นรู้แล้วเหมือนเราบ้างไหมแอดมินเพลินค่ะได้บอกว่าขอไม่เปิดเผยความลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ปลอดภัยคุณต้นอ้อนะคะได้พูดเสริมว่าเดี๋ยวน้องก็บอกแม่เองอะค่ะเพราะว่าน้องบอกแม่ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวน้องก็คงบอกเองว่าใครจะลาออกวันที่17นี้เดี๋ยวรู้วันที่17ทำไมพิธีกรถามนะคะคุณต้นอ้อก็เผยว่าวันที่17นี้เป็นในส่วนของพม.ที่ร้องต่อศาลให้คุ้มครองเด็กแล้วก็เอาเด็กมาตรวจประเมินสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจพ่อแม่ด้วยแล้วก็มาวางแผนว่าต้องดูแลลูกยังไงต้องขอให้กำลังใจพม.เพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำงานหนักมากเหลือแต่ศาลที่จะมีดุลพินิจยังไงก็ภาวนาให้ศาลนั้นเห็นเหมือนที่สังคมไทยเห็นอยู่ณตอนนี้ท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าสำหรับเรื่องราวของลัทธิเชื่อมจิตค่ะก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะปักหมุดวันที่17จันทร์ที่จะถึงนี้ไว้ด้วยนะคะมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ทราบกันอีกแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ